สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผีชาเกมเมอร์ค่ะวันนี้เราจะมาทำน้องหมี EVO 6กันนะคะสกิลของน้องจะช่วยในการเบิ้ลของที่เก็บจากพื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทรายดินหรือไส้เดือนที่อยู่ในดินนะคะรวมไปถึงของที่เราเพาะปลูกอยู่ในแปลงปลูกด้วยนะคะน้องก็จะช่วยเบิ้ลถ้าเกิดว่า EVO 3ขึ้นไปเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเลือกหมีตั้งแต่ตัวแรกไปกระทั่งจนตัวสุดท้ายเลยนะคะไปกันเลยสำหรับหมีตัวแรกนะคะก็คือเป็นหมีแบร์ปกตินะคะหรือน้องหมีฟ้านั่นเองก็น้องจะอยู่ทั่วๆไปเลยนะคะอยู่หลายเกาะมากแต่ว่าแนะนำให้ไปจับที่เกาะภูเขาไฟนะคะอาหารก็คือเป็นน้ำผึ้งธรรมดาธรรมดานะคะโดยสเตตัสที่ดีนะคะก็คือตามนี้ได้เลยเราจะเลือกดูที่เลือดนะคะ HP Factor นะคะกับDefense Factor หรือว่าป้องกันนั่นเองเราจะดูแค่นี้อันอื่นก็คือไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะคะพอผสมกันออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีหมีร่างแรกนะคะเลือดอย่างน้อย 3.8 ถึง 4.0 นะคะแล้วก็ป้องกัน 1.3 ถึง 1.5 ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว Snowbear Level 25นะคะอันนี้น้องก็จะเกิดอยู่ตามข้างๆขอบภูเขาน้ำแข็งนะคะเชดสโนว์เมาน์เทนเนาะส่วนอาหารที่ใช้จับนะคะก็จะเป็นอ้อยถุงน้ำผึ้งถุงข้าวนะคะจำนวน12ชุดหลังจากจับมาแล้วนะคะเราก็นำมาทำเลเวลให้ตามนี้นะคะก็คือเลเวล25สเตตัสเลือดของหมีขาวต้องเป็น 4.4 นะคะแล้วก็ป้องกัน 1.5 ค่ะพอเราผสมกันออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นหมีที่ใส่เอี๊ยมม่วงนะคะโดยสเตตัสที่โอเคก็จะต้องเป็นเลือด 4.3 นะคะแล้วก็ป้องกัน 1.4 ถึง 1.5 ค่ะตัวต่อไปก็คือบาวแบร์นะคะตัวนี้จะใช้ถุงน้ำผึ้งสตรอเบอรี่และเนื้อคุณภาพต่ำนะคะจำนวน12ชุดแล้วก็นำมาผสมตามสเตตัสนี้นะคะหลังจากที่เราผสมกันออกมานะคะก็จะได้เป็นน้องหมีเหลืองนะคะซึ่งน้องหมีเหลืองตัวนี้เลือดจะต้องถึง 4.5 และป้องกันถึง 1.5 แล้วนะคะถ้าเกิดว่าป้องกันไม่ถึง 1.5 ก็จะต้องเป็น 1.4 ที่เกือบถึง 1.5 ถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้นะคะไม่แนะนำให้ทำต่อหมีตัวต่อไปนะคะก็คือ Snow War Bear นะคะจะเกิดใกล้ๆกับภูเขาน้ำแข็งตรงจุดเดียวกับที่ Snow Bear ธรรมดาเกิดเลยอาหารก็จะเป็นเนื้อคุณภาพสูงกับถุงน้ำผึ้งนะคะ15ชุดร่างนี้ทุกคนต้องใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็คือมันเป็นร่างใกล้สุดท้ายแล้วนั่นเองนะคะสเตตัสก็ตามภาพนี้เลยพอเราผสมออกมาเราจะได้เป็นหมีตัวสีน้ำตาลนะคะพอมาถึงร่างนี้แล้วทุกคนต้องดูนะว่าเลือดอะถึง 4.7 กับป้องกัน 1.5 หรือเปล่าถ้าเลือดไม่ถึงนะคะอย่างน้อยต้องเป็นเลือด 4.6 เกือบ7นะคะแล้วก็ป้องกัน 1.5 เท่านั้นถึงจะสามารถทำต่อได้หมีตัวสุดท้ายของเรานะคะคือน้องบาวอลแบร์ตัวนี้ต้องตั้งใจเลือกมากนะคะเพราะว่าเป็นหมีตัวที่ชี้ชะตาเลยว่าเราจะติด EVO 6หรือเปล่าสำหรับอาหารนะคะก็จะเป็นสาลายถุงข้าวแล้วก็ปลาแฮทเทลจำนวน15ชุดนะคะสเตตัสนะคะที่เหมาะสมนั่นก็คือถ้าเลือดเรา 4.7 นะคะกับ 1.5 ตัวที่ผสมต้องเป็น 4.9 กับ 1.6 นะคะถ้าได้สเตตัสตามนี้นะคะEVO ยังไงนะคะก็ออกมาล่าง6แน่นอนแต่ถ้าได้สเตตัส 4.6กับป้องกัน 1.5 นะคะก็ยังสามารถทำได้โดยการเลือกหมีตัวสุดท้ายบาวอแบร์นะคะให้เลือด 5.0 ป้องกัน 1.6 ค่ะก็มีโอกาสที่จะติด EVO 6เหมือนกันมาถึงขนาดนี้กันแล้วนะคะก็เชื่อว่าทุกคนก็คงได้หมี EVO 6กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะยังไงถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ